JMART บริษัทเจมาร์ทจำกัดมหาชนครับตัวนี้รู้จักกันดีนะว่าเขาทำเทคโนโลยีสื่อสารนะครับก็มีค้าส่งค้าปลีกโทรศัพท์เคลื่อนที่ครับประมาณนี้เนาะเจมาร์ทช็อปเจมาร์ทอ่ะผู้ถือหุ้นรายใหญ่เจมาร์ทครับรายย่อยจัดไปแล้ว 53% รายใหญ่เป็นบุคคลครับมีไทย DVR อยู่ด้วยนะ 4% ถือเยอะใช่นอพอนี่นายแพทย์ใช่ไหมหรือเปล่าบุคคลหมดเลยครับนะบุคคลหมดเลยไทย DVR อยู่นิดนึงนะงบการเงินเจมาร์ทหนี้19,000สินทรัพย์รวม 25,000 นี่เริ่มเยอะแล้วนะนี่19,000แล้วนะนะครับกำไรสุทธิ490 ล้านติดลบ277 ล้านกลับมากำไร533 ล้านอ๋อแล้วก็กลับมากำไร797 ล้านก็คือกำไรโตแหละกำไรโตแหละใช่ไหมอียิปต์2เลยนะปันผลไม่มีเลยน้อยจังนะครับเจมาร์ทครับดูกราฟเจมาร์ทราคาปัจจุบัน 39.25 ราคาเส้น200วัน 24.82 มองแบบนี้ก็เป็นขาขึ้นนะดูภาพใหญ่หน่อยมองไม่เห็นโอ้โหสูงสุดคือยอดดอยหรือไม่นะครับเจมาร์ทเข้าตลาดประมาณปี 2009-2010 เนาะสร้างฐานไม่เคยลงปรับฐานครับสร้างฐานอยู่เศษสตังเลยเศษสตังนะและเบรกแนวต้าน 13.63 ได้ก็ขึ้นได้แรงครับขึ้นได้แรงนะขึ้นได้แรงเลยไม่เคยปรับฐานเลยตัวนี้นะครับสร้างราคาสูงสุดอยู่ที่ 44.5 ครับจะเป็นดอยหรือไม่ไม่มีใครรู้ครับเดี๋ยวมาดูแผนกันนะปรับฐานอยู่ประมาณนี้ครับปรับฐานล่าสุดนะประมาณนี้4.38% นะครับเราจะต้องตีจากตรงนี้20 บาทเนี่ยมา4 บาทเพราะเข้าไปไกลแล้วนะครับปรับเป็นเดย์ดีกว่าเดี๋ยวไปตีในเดย์นะครับย่อก่อนหาโอเคนี่มีต่ำกว่า4บาทด้วยงั้นเราก็ต้องตีจุดนี้นะครับ3.55 บาทนะตีจาก20ลงมานะครับเพราะยังไงตัวนี้มันก็เข้าสะสมไม่ได้อยู่แล้วนะครับประมาณนี้เส้นเทนเซ็นกดบอกว่าเจมาร์ทเนี่ยจุดเข้าสะสมที่ดีของเจมาร์ทนะครับเส้นเทนเซ็นกดบอกว่าเจมาร์ทเนี่ยจุดที่เป็นเทนที่แข็งแรงครับ7บาทประมาณ7บาทแต่เส้น200วันบอกว่าอยู่แถว9บาทแถวนี้อันนี้เซอร์กิตแน่นอนแล้วกลับไปเทนเหมือนเดิมนะครับตอนนี้3.55 บาทเนาะตอนนี้เจมาร์ทอยู่โอ้โหสูงปี๊ดประมาณนี้ครับ 44.5 กับ 3.55 บาทกี่เปอร์เซ็นต์ 44.5 ลบ 3.55 บาทเท่ากับคูณ100ครับหาร 3.55เจมาร์ทขึ้นไป 1,153% ถ้าเป็นคุณถือ 3.55 บาทคุณจะเข้าหรือขายคุณจะเข้าเพิ่มหรือขายนะครับถามว่าเจมาร์ทจะไปต่อไหมใช่ไหมเจมาร์ทจะไปต่อไหมคุณดูตั้งแต่ 44.5 นะและแนวรับ 39แนวรับหลังพิงฝาอยู่ 37.5 หลุดตรงเนี้ยเสียทรงเลยคุณดูจากแท่งนี้นะ
ผมเอาลูกศรชี้นี่นะแท่ง 44.5 ทำไฮนะแล้วไล่มาเนี่ยครับแท่งแดงกับแท่งเขียวอะไรเยอะกว่ากันไม่ต้องนับใช้สายตามองอย่างเดียวถูกไหมมองเหมือนผมไหมว่าแท่งแดงเยอะกว่าแท่งเขียวแสดงว่าแรงขายมากกว่าแรงซื้อหลังเจมาร์ทขึ้นไปทำไฮ 44.5 ถูกไหมแปลว่าจุดนั้นเขาเริ่มขายกันแล้วกำไรเป็น 1,000% น่ะเป็นคุณไม่ขายเหรอนะครับแล้วคุณคิดว่าก่อนที่จะไปเป็น 1,000% เขาแบ่งขายไว้ยังถูกไหมนะครับแนวรับแนวต้านครับแนวรับแรก39บาทแนวรับหลังพิงฝา 37.75 นะถ้าหลุด 37.75 เนี่ยโอกาสจะไหลลงเรื่อยๆแล้ววิ่งลงมาหา24เป็นไปได้เพราะเขาเสียทรงแล้วไงทุกคนก็จะมองเป็นลงถูกไหมแนวต้านแรกครับ42แนวต้านถัดมาคือ 44.5 คุณต้องขึ้นไปให้ได้ถ้าเกิดคุณอยากขึ้นต่อและถ้าคุณขึ้นต่อ 44.5 ได้คุณต้องขึ้นไป46 48 50 52 54ไล่ไปเรื่อยแนวรับแนวต้านเป็นราคาในกระดานขวามือครับประมาณนี้นะนะครับหุ้นมันสูงนะหุ้นมันสูงนะครับเราต้องดูระยะย่อก่อนระยะย่อก่อนนะครับโดยใช้เส้นค่าเฉลี่ย20วันนี่ไงหลุดแล้วเห็นไหมเห็นไหมเจมาร์ทเริ่มหลุดเส้น20วันแล้วนี่นะครับระวังนะหลุดแล้วนะเตือนแล้วนะเนี่ยเส้นเตือนนะไม่ใช่ผมเตือนเส้น20วันบอกว่าถ้าเจมาร์ทหลุด39.40 เนี่ยมองไม่ดีละมองย่อแต่ถ้าหลุด 24.82 คือขาลงถ้าสมมติคุณทุน41คุณจะมารอหลุด24ไหมถูกไหมโอ้โหตอนนั้นไม่ดูแล้วครับพอร์ตอะถูกไหมนั่งบ่นกับเพื่อนละถูกไหมดอยนู่นดอยนี่ใช่ไหมทั้งที่มันหลุดตรงนี้คุณต้องถอยถูกไหมคุณต้องยอมขาดทุนเพราะคุณมาเข้าราคาเก็งกำไรคุณไม่ได้เข้าราคาสะสมแต่กี่บาท89บาทถูกไหมคุณต้องมาคือคุณเห็นเขาช้าไปแล้วคุณมากระโดดเข้าฝั่งขาลงถูกไหมถ้า 44.5 เป็นดอยไปแล้วนะถูกไหมครับประมาณนี้นะเดี๋ยวลองตีเส้นเทรนขาขึ้นฝั่งโลครับอีกเส้นนึงจริงๆตีอีกเส้นก็ได้นะมันจะได้รู้ระยะย่อเพื่อการโดดหนีดอยทันครับประมาณนี้นะนี่ครับเส้นเทรนขาขึ้นฝั่งโลบอกว่าหลุดแถว39ต้องหนีแล้วนะครับเส้นที่2บอกว่าหลุด35เนี่ยหนีแล้วนะครับเส้นที่3บอกว่าเฮ้ยถ้าหลุด25เนี่ยเป็นเทรนขาลงแล้วนะยังจะทนอยู่เหรอถูกไหมคุณต้องดูตรงนี้ในคุณทุนเท่าไหร่นะครับผมไม่รู้ FC ทุนเท่าไหร่นะวางแผนออกด้วยนะครับถ้าหลุด37หรือ39ประมาณนี้นะคือถ้าไม่เห็นอีกอะไม่เห็น40อีกเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับเจมาร์ทนะครับวางแผนออกด้วยนะครับผมไม่รู้ FC ทุนเท่าไหร่นะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ